ครับพี่แบนสำหรับความพร้อมในเกมแรกในวันเสาร์นี้พบกับแบงคอกยูไนเต็ดเราความพร้อมแค่ไหนในการก็อาจจะรอเช็คสภาพร่างกายตัวผู้เล่นหลายๆคนอย่างเซเรโอเองก็ยังเจ็บอยู่แล้วก็ผู้เล่นแนวรับเราก็ยังมีปัญหาเรื่องการเจ็บนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็พอถึงวันแข่งอีก2วันก็น่าจะมีปัญหานะน่าจะดูจากการซ้อมอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของสภาพทีมเราปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นไม่มีผู้เล่นอย่างมุ้ยแล้วก็เทียร์ตอนแล้วก็ตองเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเรียนรู้แล้วก็ปรับเรื่องแท็กติกเนี่ยแต่ว่าเชื่อว่าถึงวันแข่งก็น่าจะพร้อมครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ